ายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีทั้ง5ท่านกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคโดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในเขตตรวจราชการ18เขตทั่วประเทศรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นผู้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการที่1 7 13 16รวม17จังหวัดมีกรอบวงเงินงบประมาณงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในการอนุมัติให้แก่หน่วยงานของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563เป็นงบประมาณทั้งสิ้น210ล้านบาทจากกรอบวงเงิน900ล้านบาทซึ่งสำนักงบประมาณได้อนุมัติจัดสรรงบแล้ว 207,139,700 บาทหนึ่งในโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการได้แก่โครงการขุดลอกดินตะกอนเปิดทางน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่คลองเปรมประชากรบริเวณหมู่ที่1และหมู่ที่2ตำบลบางกระสั้นอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อแก้ไขปัญหาการทับถมของดินตะกอนในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองเปรมประชากรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการตามแนวทางศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานโดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามอำนาจพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการที่1งบประมาณ 6,390,000 บาทและมอบหมายให้กองพลพัฒนาที่1กองทัพบกเป็นผู้ดำเนินการขุดลอกตะกอนดินจากแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองบางกระสั้นช่วยให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลลงสู่คลองเปรมประชากรได้สะดวกสามารถแก้ปัญหาน้ำเสียในคลองลดจำนวนผักตบชวาเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ